ดูกะเพราปูมองไม่เห็นข้าวแล้วขอเนื้อปูแบบเน้นๆเลยเธอกินเนื้อปูแบบกินเนื้อปูเล่นนะดูดิไข่ดาวไม่สุกไปบนเนื้อปูนะฮะนี่หอยแมลงผู้นะครับของเขาตัวใหญ่นะทุกคนนี่มาแบบบึ้มๆแบบนี้เลยกะเพรามาแบบหอมๆนะฮะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยครับกะเพราหอยที่มันบึ้มขนาดนี้ยาวเนี่ยเทียบกับซ่อมเห็นไหมยาวเท่าซ่อมเลยยาวเท่าหัวซ่อมเนาะไปฮะลุยเจาะไข่ดาวทุกจานอุ้ยจะดูดีลาบไปบนหมึกฮะฉ่ำๆเยี่ยมๆแบบนี้ทีนี้เรามาลองหน่อยสิคล่องใจหลายวันแล้วเห็นป้ายนี้มานานมากทุกคนนี่กะเพราปู60บาทเจ๊ออยป่ะนี่ร้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปลองเอาจริงอยู่ใกล้บ้านไม่เคยมาลองเลย นี่ครับผมเป็นร้านแบบนี้มีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะครับเป็นร้านบ้านๆเลยที่น้องที่นั่งคล่องฝังด้วยกะเพราปู60บาทนะฮะแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลอะไรผัดชงผัดชาอะไรมีหมดเลยเนาะกะเพราหอยแมลงภู่ก็มีนะ50บาทเองเอากะเพราหอยแมลงภู่ดีกว่าต้องจดเมนูตรงนี้เลยป่ะจ๊ะพี่ถาได้มั้ยครับนี่คือเอาอะไรบ้างเนี่ยอยากกินกะเพราปูแล้วก็กะเพราหอยแมงภู่เมื่อกี้พี่ครับพิเศษเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นหอยแมงภู่นี่พิเศษกับ60บาทครับเอากะเพราปูผมพิเศษ100บาทได้ไหมพี่ได้ครับได้เนาะได้เนาะเดี๋ยวเขียนราคาไปเลยราคามาเลยทุ่มๆนี่ครับในครัวของคุณแม่ก็จะเป็นร้านบ้านๆแบบนี้นะครับนี่คุณแม่มีซิกเนเจอร์มีป้อมปืนใหญ่อยู่หน้าร้านนี่เลยอันนี้ไว้ยิงลูกค้าไหมไว้ยิงลูกค้าหลายคนถามแบบนี้แหละโอ้ตุ้มเบิ้มแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เนื้อปูนะครับที่นี่ของคุณแม่เขาจะผัดแบบแห้งๆมานะทุกคนนี่นี่ครับหอมๆที่นี่เขามีขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะทุกคนผักเกี๊ยวก็คือตักฟรีหมดเลยนี่จะเป็นเกี๊ยวทอดกรอบแบบนี้นะฮะนี่อยู่ในโหลอันนี้คือหยิบได้เองเลยนะหยิบได้ฟรีเนาะแล้วก็จะมีผักสองอย่างแบบนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือดิ้นร้อนๆน่ะเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองคราวหน้ามาแล้วครับอันนี้จะเป็นทอดกระเทียมเนาะหมึกปรุงทอดกระเทียมนี่ดูกะเพราปูมองไม่เห็นข้าวแล้วมาแบบบึ้มๆนี่อันนี้ที่เด็ดของผมฮะจะเป็นหอยอะไรนะหอยแมลงภู่เรียกไม่ถูกนี่หอยแมลงภู่นะครับของเขาตัวใหญ่นะทุกคนนี่มาแบบบึ้มๆแบบนี้เลยกะเพรามาแบบหอมๆนะฮะ3จานพอแล้วพอเลยคืออันนี้เราสั่งพิเศษแบบ100เลยนะคือมาแบบจัดเต็มมากให้ดูเทคเจอร์กะเพราปูกันใกล้ๆนะครับนี่จะเป็นกล้ามเนื้อกล้ามปูเนาะเธอเนาะใช่แล้วที่นี่เขาผัดกะเพราแบบพริกแห้งด้วยใช่ไปลองดูเป็นไงเผ็ดไหมพี่สั่งคุณแม่ให้เผ็ดๆจริงแต่ชอบกินกะเพราแห้งๆแบบเนี้ยนี่ฮะแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบแบบเปียกๆหน่อยถ้าไรแฉะๆพูดซะเปียกเลยนี่ฮะต้องกินแบบสะใจแบบนี้เนาะลาบไข่ดาวไม่สุกไปบนเนื้อปูนะฮะคือพอกินอะไข่ดาวไม่สุกแล้วมันจะหวานขึ้นใช่นี่ครับแบบนี้ฮะเนื้อไข่มันจะเคลือบนะเธอเนาะหวานมากเธอ เอาจริงหวานหวานเผ็ดๆตันกันดีมากนี่ฮะ ไม่รู้เพราะเราสั่งเป็นพิเศษ100หรือเปล่านะเขาใส่มาเป็นจานเปเลยคือบอกติดแบบ60บาทจานเปอันนี้แบ่งกินได้ 2-3 คนเลยเอาจริงจานมาใหญ่มากขอเนื้อปูแบบเน้นๆเลยเธอกินเนื้อปูแบบกินเนื้อปูเล่นนะดูดิเนื้อปูมันแบบสะใจมากแม่เป็นคนชอบเน้นกลับอยู่แล้วป่ะข้าวไม่ยุบเลยแม่ดีงามเนื้อปูสดหวานมากเนี่ยนี่ของผมเป็นกระเพราหอยแมลงภู่นะครับมาแบบหูดูแต่ละตัวดิมาเต็งๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่แทบไม่เห็นข้าวแล้วจานละ100นะอันนี้พิเศษเหมือนกันเนาะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยครับกะเพราหอยที่มันบึ้มขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตฮะลุย3 4ไปเอาจริงตอนแรกผมจะมากินกะเพราปูแต่รู้สึกว่าเริ่มหันเหมาทางกะเพราหอยแล้วหอยมันใหญ่จริงแล้วเขาเหมือนคัดไซส์มาเธอดูใกล้ๆนี่เห็นไหมยาวเนี่ยเทียบกับซ่อมเห็นไหมยาวเท่าซ่อมเลยยาวเท่าหัวซ่อมเนาะมาฮะลุยกับน้ำไข่ไม่สุกเนาะลาดไปบนหอยเนาะทุ่มๆแบบนี้ครับสะใจครับนี่ให้เธอลองบ้างนี่เขาจะออกมาแบบไม่ได้แห้งมากเหมือนกะเพราปูนะเธออ่ะเธอลองลองก่อนนะมันจะแบบแฉะนิดนึงอ่ะอร่อยอันเนื้อหอยคือหวานมากกรุบๆเลยเป็นข้าวกระเทียมอันนี้จะบอกว่าแฉะเหมือนคล้ายๆกะเพราหอยเนาะใช่จะไม่ได้แห้งเหมือนกะเพราปูนะกินตัดเผ็ดหน่อยหรือเผ็ดกว่าเดิมก็ไม่รู้เนี่ยต้องราดพริกน้ำปลานิดนึงอ่ะให้ชิมมันที่ร้านอยู่อ๋อขอบคุณค่ะคือต้องตำให้ชิมด้วยอันนี้ตำอะไรจ๊ะพี่จ๋าอ๋อเป็นตำไทยวิน่ากินถั่วคั่วมาหอมๆแบบนี้เนาะเธอเนาะอันนี้จานเท่าไหร่จ๊ะพี่40บาท40บาทโอ้โหเย
อันนี้ก็40บาทคือเยอะมากนะเยอะจริงค่ะแต่ว่าถั่วนี่ก็20แล้วอ่ะดูดิโคตรเยอะเลยแล้วนี่เขาไม่ได้ใช้หมึกฟรีด้วยนะทุกคนเป็นหมึกสดๆเลยนี่ฮะชิ้นเล็กๆแบบนี้ฮะเท็กเจอร์มันจะต่างกันเนาะหมึกฟิตกับหมึกไม่ฟิตอะเนาะใช่หมึกสดอะเนาะอันเนี้ยเมนูกระเทียมของเขาจะออกแบบเค็มๆหวานๆอ๋ออืมนี่ฮะต้องกินแบบสไตล์เราเจาะไข่ดาวทุกจานอุ้ยจะดูดีราบไปบนหมึกฮะฉ่ำๆเยี่ยมๆแบบนี้พี่ขอลองชิมบ้างมาอืมเค็มๆหวานๆเนาะใช่เด็กกินดีอันเนี้ยใช่นี่ลองส้มตำเขาจริงๆเขาปิดนะเขายกมาให้ลองพี่เขาตำให้กินใช่เหมือนเป็นร้านของพี่เขาเองอ่ะนี่ฮะดูถั่วดิเขาให้พอเรารีวิวว่าไม่รู้นะแต่เยอะจริง40บาทไปอืมแล้วส้มตำเขาจะออก3รสนะทุกคนเผ็ดเปรี้ยวหวานหวานนิดๆอืมทดลองไข่เค็มค่ะอ้าวไปแล้วนี่ผมขอจ่ายตังค์นะอุดหนุน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 เยอะมากอันนี้จะเป็นไรส้มตำข้าวโพดไข่เค็มเนาะใช่พี่ปลูกถั่วเองวะเนี่ยถั่วเยอะมากเนี่ยข้าวโพดเน้นๆนะครับได้เนาะดูดิดูถั่วดิข้าวโพดข้าวโพดไข่เค็มไข่เค็มคือไข่เค็มจริงอ่ะเขาใช้ข้าวโพดอ่อนเนาะเนื้อมันจะแบบกรุบกรุบไม่แข็งแล้วมันก็จะหวานหวานเนาะเอ้ยแลกกันไหมพี่ขอเหอะมีคนติดใจอร่อยอ่ะใครอยากตามมานะครับร้านนี้ชื่อครัวเจ๊ออยนะครับผมนี่ร้านจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะจะอยู่หน้าปากซอยหนองเกตใหญ่2นะครับร้านเขาจะเปิดแต่8โมงถึง3โมงครึ่งนะทุกคนหยุดทุกวันจันทร์นะถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะทริปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายตอนนี้คือเต็มโตมากคงจะแตกแล้วตอนแรกสั่ง3จานพี่เขายกอะไรมาให้ลองนะก็ไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวอีกอุ้ยอันนี้ที่ตักฟรีเนาะ2อย่างนี้ตักฟรีได้เองเลยพอๆกินข้าวก่อนสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้กินไม่หมดห่อดิครับรออะไรอีกมื้อนึงได้เลยรออะไรครับห่อดิครับ